ตัวอนาธานแลกแวมแวมตัวหน้าหมีผมเอามาลิเป็นเมียคนที่3ของผมแล้วทำสัญญาตายด้วยอันนี้เวิร์กนะตัวจริงอันนี้สิตัวจริงได้แบบนี้แบบนี้เสร็จถึงเป็นเฮียเห็นไหนชีวิตของคุณหน้าหมีที่ผมคิดได้จริงๆแลกกับสัญญาของคุณมะลินะครับส่วนชีวิตของคุณอนาธานแลกกับสัญญาแบมแบมโอ้สุดยอดเลยยังไงครับได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมปล่อยคุณมะลิกลับไปนะครับอยากการแล้วทำไมเขาไม่ได้ถึงใจผมบ้างเขาเงียบไปเลยอ่ะเขาทำให้ผมเป็นแบบนี้ใช่ที่มึงจะเป็นโจรมึงต้องเหี้ยมกว่านี้เฮ้ยเพื่อนมึงนี่บัฟเก่งมากมึงจะบอกได้มึงใส่ยาบัฟเท่าไหร่วะถ้าเหี้ยมขนาดนี้ต้องเอาเฮียหมีไปถ้ามึงใจดีอ่ะกูบอกเลยนะไปบอกเป็นพระเดี๋ยวเฮียหมีอ่ะสัญญาด้วยเป็นเมียคนที่4ใช่ใช่ไม่เอาไม่เอาไอ้บ้ามึงจะมาทำไมล่ะเฮียเหี้ยมไงแค่นั้นแหละอุ้ยพี่ว่าสุดๆพี่เพิ่งรู้ผมเรียกตามเดิมอยากจะเป็นโจรอ่ะไม่ใช่แค่ตัวเป็นโจรด้วยใจมันต้องเป็นโจรไปก่อนเป็นความฝันดูก็รู้เป็นความฝันมันฝันอยู่เนี่ยฝันก็เลยเป็นจริงแล้วฝันก็เลยเป็นจริงแล้วไม่แน่นฝันจะเป็นจริงไม่เป็นจริงอยู่ที่เขาเป็นคนตัดสินใจมันเป็นกฎข้อแรกกฎตั้งแต่แรกของแก๊งเลยดีกว่าเมีย4คนอยู่ที่เขาตัดสินใจยังไม่ได้เป็นคนเลือกนะเขาต้องตัดสินใจเองโอ้ยโอเคคุณมะลิครับงั้นผมเชิญคุณมะลิกลับไปก่อนในตอนนี้เอาคุณมะลิแล้วถ้าเกิดคุณมะลิกลับมาอีกทีเนี่ยมาตอบคำถามผมด้วยนะครับว่าสรุปจะเป็นเมียคนที่3ผมหรือจะให้หน้าหมีโอ้ยเฮ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 ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคพูดว่าอะไรเฉินเมียสามเนี่ยเอาเรื่องจัดเพื่อนตายาก็แลกกับสัญญาเขาไงทำไมอ่ะก็ชีวิตของมะลิถ้าอยากไอ้ชีวิตของหน้าหมีถ้าอยากให้รอดเอามะลิมาเป็นเมียคนที่3ของเฉินแล้วก็ทำสัญญาตายอยู่ในแก๊งดูไว้ด้วยเอาดิวุฒิ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 วุฒิเอาดิวุฒิวุฒิเอาดิวุฒิเอาดิวุฒิวุฒิทำไมยิ่งต่อยมึงยิ่งถอยวะทำไมมึงยิ่งต่อยยิ่งถอยวะวุฒิไม่ใช่เหรอทำไมชี้เราไอ้สัตว์วุฒิได้แค่หมัดเดียวอ่ะคนนี้วุฒิมันได้เชื้อพระมันเยอะโอ้ยโกเมียนี่ว่าโอเคไหมฮาเดสพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะให้เข้าแก๊งไม่ว่าอย่าให้เป็นเมียเขาจะไม่ได้ไม่ได้เอ๊ะนัดเดทเลิกไม่ได้ไม่รู้มองไม่เห็นแวมแวมก็ด้วยแลกกับชีวิตอนาธานเลือกเอาดีนะครับไม่หักมีใครตรงนี้ไหมมีใครตรงนี้ยังอยากคุยกับผมไหมแม่นางเงือกอยากคุยกับผมไหมเอาไหมนางเงือกคือใครแม่นางเงือกอยากคุยกับผมไหมตั้งสติเฮียผมหน่อยไหมอยากไหมแบบว่าตั้งสติไหมแบบว่าเฉินคิดไม่ได้หรอครับอะไรเงี้ยทำไมชื่ออะไรครับแม่เพื่อจะคิดได้อีกคุณหญิงชื่ออะไรเอ่ยคุณหญิงชื่ออะไรเอ่ยผมอยากคุยจังคุณหญิงชื่ออะไรครับแคมเพิร์ดหรอจะคุยดูเรื่องเหรอเขาอยากคุยกับผมไหมล่ะคิดไปคิดมาแม่งก็โรคจิตกันนะเนี่ยเอาไหมเหมือนคนโรคจิตเลยอ่ะเราแม่งเหมือนคนใช่ผมโรคจิตอย่าโรคจิตเหมือนผมก็แล้วกันแล้วเหมือนคนสนุกอ่ะเวลาแบบคนอื่นอะไรมีความสุขมากตั้งไงทำแบบเตี้ยมันเป็นโจ๊กเกอร์เลยมันก็ไม่มีความสุขหรอกครับแล้วทำไมถึงไม่โทษเขาที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ทำไมถึงโทษแต่ผมคุณตั้งแต่นิสัยไม่ดีคุณไปปีคนอื่นโอ้ดูแล้วเติมสติแล้วเติมสติแล้วเรียบร้อยมีห้าดิเงี้ยมีห้ามึงไปจับไอ้คนตรงนู้นมาอีกคนนึงดิเรียบร้อยจับกูไหมไม่เอาไอ้เงาเจ๊กับไปกูแถมตังค์ให้ด้วยแรงมากอะไม่ให้เกียรติลูกสองที่กูมีถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะตีขึ้นด้วยกันแล้วครับเรื่องนี้อะรอเล่นไม่เอาปล่อยเข้าไปไม่ได้ทำเพื่อดีพอแล้วแค่สองคนเดี๋ยวดูแลไม่ไหวอ่ะไอ้เพื่อนดูแลไม่ไหวก็ไม่มีปัญญาดูแลมากกว่านี่ฉันดูด่าเพื่อนมาให้2คนเลยนะมาแป๊บเดียวเพื่อนอะไรอ่ะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกพี่แม่คนเดียวดูแลไม่ได้เลยจะมีตั้ง5 6คนหูปากไม่จะพูดอะไรก็พูดเลยครับจะพูดอะไรก็พูดแฮะไม่ดีไม่ดีตัวที่เป็นเจ๊เนี่ยจำไว้นะว่า2คนมาก็เอาแถมตังค์ให้กูด้วยกูงงมากเลยถ้าใครเอากูไปก็แถมตังค์ให้ด้วยผมไม่แสนเลยเจ๊คุณอาธารเกียรติครับแต่คุณอาธารเปิดเพื่อนของคุณอ่ะชิปหายละชื่อเท่าไหร่นะคุณเจ้าของบาร์ด้วยหน้าหมีหน้าหมีเหลือกี่นาทีคุณหน้าหมีเหลือกี่นาที27ครับเฮ้ยคนนี้จุดพูดไปเดินนั่นรถเฉือกูขอพูดบ้างดิเฮ้ยจับไว้หลบไว้ข้างหลังเฮ้ยนี่ไงคุณเมียน้อยมาแล้วเอ้ยใจเย็นน้องชายยางครับเอาใครต่อเอาใครต่อสวัสดีครับแม่มาหาถึงที่เลยคือเจ๊ถามหน่อยต้องการเอาลูกสาวเจ๊ไปเล่นความรู้สึกใช่ไหมคือจิตใจนี่เป็นต่ำช้ายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะเจ๊พูดใช่แล้วทำไมอ่ะพี่เชฟมึงแรงมากเลยนะคนมันชั่วเนี่ยคนมันเร็วอ่ะผมไม่ได้เอาแต่แบมแบมนะ
ชีวิตของหน้าหมีเนี่ยผมแลกกับมะลิเออคุณมะลิครับส่วนชีวิตของอนาธานเนี่ยผมแลกกับแวมแวมมะลิลบหน่อยครับเลือกเอาลบหน่อยเจพูดเลยนะคืออะไรมันเกี่ยวอะไรมะลิผมบอกให้ลบหน่อยครับมะลิเกี่ยวอะไรมะลิด้วยทำไมต้องเอามะลิอ่ะก็ผมจะเอาเมียหลายๆคนทำไมอ่ะกูเสนอเชิญแล้วเขาบอกว่าจะแถมตั้งให้คนอื่นด้วยมันไม่เอากูเพื่อนเยี่ยมเชิญแน่เลยถ้าจะทำร้ายร่างกายก็คิดดีๆนะเวลามันน้อยเต็มทีแล้วนะช่วยคิดดีๆดีกว่ามั้งแวมพูดดีๆดีกว่ามั้งถ้าเอามารีไปเป็นเมียน้อยก็ฆ่าแวมให้ตายเหอะมันไม่มันง่ายไปอ่ะฆ่าแวมให้ตายทำไมอ่ะเฮียจะให้แวมทุกทรมานอีกนานไม่งั้นก็แล้วแต่ไม่เฮียสำคัญตัวเองผิดหรือเปล่าคะเฮียไม่ต่อให้เฮียไม่ต่อให้เฮียมีเมียเป็นร้อยแวมก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะโคตรปฏิธรรมเลยว่ะแวมฟังเฮียนะเวลาเหลืออีก15นาทีตัดสินใจมาแล้วมาบอกเต้นสิเต้นแค่นั้นที่อยากฟังโอเคเนาะมึงสร้างไปสวิงกิ้งเหรอเป็นตัดสินใจมานะมีเวลาอีก15นาทีสำหรับอนาธานเออแม่ขอคุยหน่อยลูกยิ่งทำดังยิ่งดูชั่วลงไปทุกทีแวมแวมต้องมาทำสัญญาตายกับเฮียด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยู่ในแก๊งเฮียใส่ชุดสุดขาวเนาะโอ้ยไม่น่ายากหรอกมันคงไม่น่ายากหรอกเนาะน่ารักน่ารักแวมยอมทุกอย่างแล้วถึงเวลาถ้าสมมติว่าแวมยอมทุกอย่างยกเว้นมะลิมะลิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนี้แวมไม่มีทางเลือกไม่เขาก็เลือกง่ายไอ้ตีตอนน่ะเนี่ยก็เขาก็เลือกสองคนเออไงคิดว่าเฮียเลวจนกลับหลังไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้เคยมองว่าเฮียดีนี่ก็ถูกต้องแค่รู้สึกภูมิใจหน่อยไอ้เจ้าพี่เลวว่าพูดเด้พี่เลวไหมเลวไหมพี่เฮียเลวสุดเลยเลวสุดเลยเลวจริงเลวจริงมึงไม่ใช่เลวธรรมดาเลวเลยย้ำยอดเลยเฮียเลวเลวถือเป็นคำชมนะทุกคนถือเป็นคำชมนะเมียสี่คนน้อยไปอ่ะเมียสี่คนน้อยถือเป็นคำชมนะไอ้ชอบช่วยต่ำค่ะเฮียเจ๊เมียชาติน้อยไปชั่วมันลากชาติหมาไอ้เฉินถ้าจะคุยก็คุยตรงนี้จะไปคุยตรงไหนไอ้เฉินแวมยอมทุกอย่างนะยกเว้นมารีไม่แม่ไม่ยอมให้ลูกไปอีกถ้าเกิดลูกไปลูกฆ่าแม่ลูกฆ่าแม่เถอะจริงๆแม่ไม่ยอมมารีไม่เกี่ยวคือลูกของใครแม่ไม่สนใจหรอกมันหาไม่ได้รู้สึกลูกอะลูกเอาไปอะมันพังแม่ไม่ชอบมันก็พังอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันพังแต่คือมารีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะมารีมาเกี่ยวได้ยังไงมารีก็ยังยืนยันไปแล้วไงฟังสิเฮียก็ยืนยันไปแล้วไงโอเคถ้าเฉินชีวิตของหน้าหมีแรกกับมารีลูกเฉินอยู่กับแวมนะเฉินเฮียไม่สนแวมต้องเป็นคนเลือกเองแต่เจห้ามพูดด้วยทางนั้นก็ควรเลยอะควรอะควรอะควรเลยเฮ้ยใจเย็นไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดเดี๋ยวนี้เลยพูดให้เขายืนฟังอย่างทรมานอย่างนี้แหละเพราะท้ายเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ต้องโลกจิตสุดๆตัวที่มันระยำคนจริงๆเลยวะกูเลวอยู่แล้วกูเลวตั้งแต่แรกแล้วด้วยก็ไม่เคยเตียนระยำฮะนี่แหละคิงคิดดีๆสิเขาจะเป็นหนึ่งนี่แหละลูกเองก็ไม่สนใจเหรอเฉินไม่สนใจแบบไม่ซีเรียสนะเวลาเหลือ10นาทีเวลาเดินอยู่เรื่อยๆแบบตัดสินใจมาแล้วกันผมนี่ว่าสุดยอดจริงๆนะคุณหน้ามีเหลือกี่นาทีนะครับ23โอเคมะลิมีเวลา23นาทีเพื่อคิดอนาธานเหลือกี่นาทีนะครับ10นาทีสุดท้ายเพื่อนอนาธานเหลือ10นาทีสุดท้ายเจินโอเคตัดสินใจได้เต็มที่เลยบอกเจว่ามะลิขอแทนพี่มีได้ไหมผมไม่แลกตัวกับใครทุกคนมีค่าในตัวเองครับเจ๊บ้างมันว่ะแต่มึงแถมกระสอบข้าวสารกูให้คนอื่นเลยมึงเอาแม่กูไปด้วยได้ไหมสิจะหมอเราไม่เป็นเมียน้อยแค่กูยอมจ่ายค่าหมอมึงทั้งชีวิตมึงเอาแม่มึงไปมึงป่วยเวนเฉินสิจะหมอแลกตัวกับมารีเลยเชื่อนี่ว่าเฉินชอบเวลาเดินอยู่เรื่อยๆนะมันเอาข้าวสารให้คนอื่นด้วยน่ะว่าไงแบมเวลาเดินอยู่เรื่อยๆเนาะเร็วๆๆๆตัดใจเร็วเหลือกี่นาทีนะ9นาทีสุดท้ายเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเมียก็เหลือไม่เยอะผมได้รู้มาโอเคจะทำสัญญาบอกได้เลยเดี๋ยวจะตามมาจ้างมาพร้อมแล้วบอกไปอย่าลืมนะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามาแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยผมจะเอามาต่อรองและฆ่าได้ทุกเมื่อก็สนุกเลยเว้ยมันโคตรมันดูอ่ะพี่ฉันจ้าจ้าเมียสีไม่พอหรอกขอ6ได้ไหมอ่ะเอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวดูแลไม่ไหวงั้นเอาผู้ชายมาอีกคนนึงสิก็น่าคิดเว้ย
หมีไงเอาปูยี่ปูยำเล่นไงพี่หมีเอาเฮียหมีมานวยให้เขาเจ็บใจเล่นหรือมีอีกอย่างเขาข่มขืนมึงอย่าเข้าข้างหลังเขาพี่หมีขายาวนะครับหรือว่าหน้าหมีมาเป็นลูกน้องผมเรียกผมว่าลูกพี่แล้วก็ใส่ชุดขาวน่าสนใจนะทำงานส่งเรื่อยๆอ่ะอืมเออน่าสนใจน่าคิดพี่หมอมียาถ้าไม่ส่งแต่มีคนตายในกลุ่มแต่เฮียมานั่งคิดแล้วอันนั้นมันง่ายไปว่ะมันง่ายไปง่ายไปเพราะไม่งั้นเขาก็พยายามยอมทำเพื่อหัวใจเขาได้อยู่แล้วเขายอมทำเพื่อหัวใจเขาได้อยู่แล้วก็ผมทำได้อยู่แล้วครับเพราะผมต้องให้เขาทรมานต้องให้เขาทรมานให้เขาเห็นครอบครัวเขาเนี่ยมาเป็นทาสรักษาขาอยู่มีใครไหมครับรักษาโรงพยาบาลมีใครอีกไหมเลวใช่เลวผมไม่เคยเลวคนดีเฉินเลวถือเป็นคำชมนะคำนี้มาเป็นคำชมนะครับยังไงก็เป็นคำชมเลวยิ่งกว่าหมาหมามันดักนางดักลูกตัวเองแล้วไงจะพูดอะไรก็ได้แหละไม่จะพูดอะไรก็ได้แหละครับมันเป็นคำชมแหละพูดอะไรก็พูดที่ทำมันเริ่มขึ้นมาแล้วพูดอะไรก็พูดเลยเจ็บปีเจ็บปีพูดอะไรก็พูดผมเลวได้กว่านี้ไม่ต้องห่วงผมเร็วได้กว่านี้ไหนชอหน่อยเร็วกว่านี้เชอหน่อยใจเย็นครับนะรีบใช้ตอนนี้ไม่ได้ไปนี่นกฮูกเองเอานกฮูกเหรอเจ็บในหัว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 นกนกบินผ่านแน่ตรงนี้มีผู้ชายหน่วยกล้าดีๆมามันเป็นอีกละคนดีมากอย่าได้อย่างนั้นเลยให้โจนี่เย็นตูดเลยแรงมากถ้าสักสี่คนแรกหนึ่งมีไหมมีตรงนี้ที่ใครที่อยากจะยอมมาเป็นแทนไหมคนที่สลบอยู่ตรงนู้นมีไหมผมถามหน่อยมีไหมมีใครที่ยังไงยังไงครับรักพี่รักน้องยังไงว่ามาไหมยังไงว่ามาว่ามาดีว่ามาดีไม่ต้องพูดใจเย็นไม่เป็นไรใจเย็นน้องชายไม่ต้องสี่ชีวิตแรกหนึ่งชีวิตไหมแบบนี้ดีไหมสี่ชีวิตของพวกคุณเนี่ยมาอยู่แก๊งผมมาเป็นลูกน้องทำงานให้ผมเปิดวงไม้แลกกับธนาคารหนึ่งชีวิตน่าสนใจแบบนี้แต่มึงจะไม่ได้เมียเพิ่มนะไม่ผมแค่ลองถามดูเขาสนใจไหมรักไหมรักพี่รักน้องพอไหมหรือว่ามันรักไม่พอเปิดวงได้ครับเปิดวงได้ป่ะครับเปิดวงอะไรอย่างเงี้ยเปิดวงสามเลยครับเปิดวงสามเลยได้ดีกันทุกคนไปเลยมันไม่มีอันนี้อยู่แล้วส่วนตัวอยู่แล้วเปิดวงสามนะครับเอาไหมถ้าไม่เปิดสี่คนน่ะถ้าไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องนะแลกกับชีวิตอนาถาหนึ่งโอ้ยตรงนี้มั้ยเอาไหมจะบอกให้เปิดวงสามนะครับนะเปิดวงสามด้วยน่าสนใจไหมแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะแล้วเลือกเฮ้ยพอใจเย็นใจเย็นโอ้โหแล้วตีน้องตีทีเดียวสลบเลยโอ้โหโอ้ยยังเก่งนะเวลาเดินอยู่ตลอดนะครับเหลือ9นาทีนะครับไอ้ฉัน5ทีสุดท้ายอนาธาน5ทีสุดท้ายแวมเหลือเวลาอีกแค่5นาทีสุดท้ายนะจ๊ะอาเฉินแลกสัญญาตายกับใครมั่งแลกกับแวมกับมะลิแค่สองคนเท่านั้นแล้วก็เรื่องที่เราทะเลาะกันถือว่าจะยุติทันทีหลังจากวันนี้จบโอเคแบบนี้แฟร์มั้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาแวมมาเอามาริมาแล้วก็ยังจะไปตีกันต่อไม่นะนี่คือถือว่ายุตินะว่าไงแวมให้มาริไม่ได้เฮียไม่สนเวลาเหลือแค่5นาทีอาเฉินแวมจะอะไรอีกว่ามาแวมไม่เคยขอร้องเลยนะเว้ยตั้งแต่รู้จักกันมา 7-8 เดือนมันไม่เคยขอร้องเลยอ่ะแวมขอมาลีได้ไหมอ่ะเวลาเหลือ4นาทีเดินอยู่เรื่อยๆอาเฉินทำสวนไม่อยู่ก็ต้องไปยาไม่มียาเวลายังคงเหลือ4นาทีแวมเป็นคนตัดสินใจผมไม่ได้เป็นคนตัดสินจอนนี่ว่าครับเดินไปใกล้คุณแวมหน่อยได้รถหยิบหน่อยจะเอารถไปเอายาไอ้คันนี้รถใครหยิบหมอหน่อยหยิบหมอขอคุยส่วนได้ไหมไม่มีส่วนตัวตอนนี้ผมไม่มีส่วนตัวคุณต้องพูดให้ผมได้ยินด้วยในตอนนี้ไม่มีส่วนตัวเวลาเหลือ4นาทีเวลาคุณเหลือ4นาทีก็ส่วนตัวก็แล้วแต่คุณแล้วล่ะอยากทำงานขาวจังเอาศพไปทำได้ดีไหมเนี่ยไม่แต่เราคุยไปก่อนนะว่าถ้าหลังจากทำสัญญาตรงนี้กันจบปุ๊บอะถือว่าเรื่องที่เราตีกันถือว่าจบวันนี้นะจะไม่มีการไปตีกันต่อไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้าหลังจากนั้นจะไปทะเลาะกันต่างหากผมแล้วแต่นะแต่ว่าเรื่องที่เราทะเลาะกันมาถือว่าจบเลยคนนี้ก็ดูก่อนว่าสัญญาเป็นไงไม่ต้องขับรถเล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคุณเริ่มเอาผมเออดีกว่าไม่เอาแต่กำลังจะคุยกับอาเฉินอยู่
เราขอคุยอีก2คนได้ไหมอ่ะไม่เวลาเหลือแค่4นาทีไม่เป็นไรครับอาเฉินอาเฉินเลือกผิดคนแล้วนะมารีอ่ะแค่อาเฉินเอาแวนไปคนเดียวอ่ะคุณหมีก็จะตายอยู่แล้วมารีไม่ได้เกี่ยวเลยมารีเป็นคนทำงานเฉยเฮียไม่สนทำไมต้องรอสัญญาตายจากเขาอ่ะอะไรน้องชาเดจักราเดนเฮียไม่สนเฮียบอกแล้วว่าเฮียเลวได้กว่านี้3โอเคเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะทั้งแวมทั้งมาริตัดสินใจไวๆนะครับเพราะว่าคนที่จะเลือกเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นผมเลือกนะผมบอกกันเลยผมไม่ได้เป็นคนเลือกอาเฉินแล้วก็พอเนี่ยอาวุธมันหายอย่างเดียวนะที่เหลือยังอยู่ครบหมดโอเคนะแวมบอกว่าแวมขอมาริได้ไหมไม่ให้คุณหมีไงไม่อาวุธแค่แล้วโอเคแล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าไปแวมจะมาแล้วเอามาลิให้คุณหมีก็แล้วแต่โอเคก็แล้วแต่แวมฟังแวมสิอาเฉินว่าไงแวมไม่เคยขออะไรเลยนะเว้ยแวมให้ชีวิตได้อ่ะชีวิตแวมก็ให้ได้ค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งอาเฉินไม่อยากได้แวมแล้วอาเฉินก็ฆ่าแวมทิ้งแต่แวมขออย่าเอามาลิมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่จริงแวมไม่เคยขอเฉินเลยนะเว้ยไม่ได้ยินพี่กูบอกว่ามึงอย่าพูดขอแค่อย่างเดียวต้องหาไฟกูนอกนั้นแวมยอมทุกอย่าง1นาที40เพื่อนทันเหลือเท่าไหร่ครับ2เพื่อนนาทีไม่ถึงละเหลือไม่ถึง1นาทีมันนี่มันมีเวลาแถมมีเวลาแถมให้กี่นาทีมันมีให้คิดมันมีให้คิดอยู่15ครับโอเคเวลายังคงเดินต่อเรื่อยๆครับ15นาทีตัดสินใจมามันมีเวลา10นาทีก่อนใช่ไหมใช่ครับชุบบานาทานชุบบานาทานแม่ยอมไม่แม่ไม่ยอมตามพระเจ้ามาไม่ต้องยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ต้องเรียกพระเจ้ามาผมไม่ยอมไม่ต้องแม่ยอมไม่แม่ไม่ยอมงั้นลูกฆ่าแม่ทิ้งไปเลยจบสัญญาก่อนจบไปเลยสัญญาก่อนใช่ครับสัญญาก่อนแม่เลยจบลูกฆ่าแม่เลยลูกพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่เวลาเหลือน้อยแล้วนะเวลามันเหลือน้อยไงมันต้องมันหาใหม่ได้ลูกความรู้สึกลูกแม่ไม่อยากให้ลูกไปไม่อยากเสียลูกไปอีกพอแล้วที่ผมต้องการไม่ครับผมยอมนี่แหละที่ใครยอมหรอกนะไม่ต้องไม่ต้องนี่แหละที่ผมต้องการให้มันเป็นแบบนี้แหละเจ๊พูดเลยนะจากเนี้ยมึงไม่ต้องมาคุยกับกูแล้วเจ๊พูดเลยจริงแบบนี้แหละที่ผมต้องการให้มันเป็นเขาเป็นไรหน่วยถ้าคุณแวมไปพี่หมีเขาโอเคอยู่แล้วค่ะไม่แวมไม่อยากให้มารีแลกสัญญาตายถาวรน่ะอาเฉินคิดได้ไงอ่ะจะมีเมียคนเดียวในครอบครัวเดียวกันน่ะแล้วลูกอ่ะเวลาเดินต่อเรื่อยๆนะครับเหลือ14นาทีไม่ลองนะเพื่อนพี่หมอนมึงพูดใครวะมาต่อเวลาพิเศษยังกูพูดนี้แหละต่อเวลากวนตีนไหมครับรีบนะอนาธานเหลือ30วิได้ยินผมไม่ผ่านเราจะล้มเลยมาก่อน1คนอีก1คนยังมีเวลาตัดสินใจนะมีเวลาให้เลือกอีกไม่นานมีเวลา30บอกว่าแวมยอมอนาธาโอเคสรุปแวมแวมแลกกับอนาธานะถูกต้องไหมมานะครับผมไม่ให้แลกไม่ต้องผมไม่ให้แลกพระเจ้ามาหรือยังคนเลือกไม่ใช่คนตายโน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 คนเลือกไม่ใช่คนตายผมบอกคุณแวมครับนี่ไงคนเลือกไม่ใช่คนตายพระเจ้ามาต้องการทำสัญญาตายแต่แวมไม่ยอมมาลีอ่ะแวมไม่ได้เป็นคนเลือกไม่ใช่แค่ไปทีละคนเห็นแค่แวมกับลูกได้ไหมอ่ะคือฉันจะมีคนมีเมียทั้งเมืองก็ได้นะเว้ยแต่คนในครอบครัวมันไม่ได้หน้าหมีเวลาเหลืออยู่กี่นาทีครับคุณหน้าหมี12เหลือ12นาทีให้ตัดสินใจอันนี้คือต่อเวลาพิเศษใช่ป่ะต่อแล้ว10นาทีโอเคสรุปอนาธานว่าไงสรุปคุณอนาธานเหลือเวลาต่อ10นาทีเดี๋ยวไปเบิกข้าวนะโอเคเดี๋ยวพี่มาพึ่งต่อแบบแวมต้องตัดสินใจแล้วไม่แวมบอกว่าแวมยอมแลกแต่ถือถ้าสมมติน่ะมารีไม่ยอมแลกอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นคะมีหน้าหมีไงครับมารีไม่อยากให้พี่หมีค่ะปล่อยผมเลยครับ
มารีมารีจะสัญญาตายถาวรไม่ได้แบมพูดแล้วแบมไม่อยากพูดอีกแล้วมารีปล่อยผมเถอะครับกรรมอันนี้ไปคนเดียวก็พอแล้วเอาตัวเองเข้ามาทำไมถ้ามารีอยู่ต่อถ้ามารีอยู่ไปแล้วพี่หมีมารีก็ไม่มีความสุขอยู่ดีแล้วถ้าคุณแบมไปแล้วไปทรมานอ่ะมารีไปกับคุณแบมดีกว่าแล้วผมบอกเลยนะว่าผมถือว่าผมยุติเรื่องที่เราทะเลาะกันให้ด้วยนะมันไงผมใจกว้างไหมผมใจกว้างสุดคุ้มนะเนี่ยโอ้ยเฮียนะสุดๆเลยเฮียนะคุ้มนะเนี่ยไปถึงเฮียคุ้มนะเนี่ยเมียเยอะขนาดนี้น้องชายไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วไหวเหรออย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นเวลาเดินอยู่เรื่อยๆนะครับทำเวลาหน่อยเนาะแบมบอกให้ชุบอนาถาโอเคงั้นแบมรับปากว่าแบมทำสัญญาตายกับผมถูกต้องไหมไม่คุณแบมแต่เฉินก็ต้องทำสัญญาตายกับแบมเหมือนกันมันก็นั่นแหละทั้งคู่มันไม่ทั้งคู่มันมีแต่แวมเท่านั้นแหละทำฝ่ายเดียวไหมทำฝ่ายเดียวทำฝ่ายเดียวไงเดี๋ยวตับอยู่แล้วอะไรเฮ้ยอะไรวะใช่ทำแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแวมเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตัดสินใจนะเพราะนี่มันคือการแลกชีวิตคนนะมันต้องทำฝ่ายเดียวจ้ะมันจะไม่มีสิทธิ์นะครับนะจ๊ะใช่ที่รักของพี่ตอนนี้ใครมีอาวุธไปตีมันหน่อยดิแก๊งเราก็ไม่อยากให้คุณแวมไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบมเลือกไปมารีจะไปด้วยถ้าคุณแบมไม่ไปมารีก็ไม่ไปไม่อยู่ตรงนี้ไม่งั้นมารีก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันคุณแบมก็ไม่อยู่มารีก็มารีอยู่ยังไงถ้าสมมติแบมทำก็เหมือนคนไม่รักครอบครัวดิไม่ครับคุณแบมปล่อยผมไปเลยปล่อยผมไปเลยครับไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกแค่ตอบตกลงเองมันยากเหรอมันไม่ยากหรอกแค่ตอบตกลงแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยมันไม่ใช่นรกขนาดนั้นหรอกผมก็ไม่ได้คนใจร้ายขนาดนั้นแต่งไปคนละวันเนี่ยมากกว่ามันจะเป็นนรกได้ยังไงก็เคยมาอยู่แล้วนี่ก็ใช่ไงก็เคยอยู่แล้วนี่จะเป็นนรกได้ยังไงก็เห็นตอนอยู่ด้วยกันยังบอกว่ามันหอมหวานอยู่เลยมันจะเป็นนรกได้ยังไงอุ้ยหวานสุดๆหวานสุดก็แค่กลับมาอยู่อีกรอบแค่นั้นเองก็เห็นเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าต่อให้เฉินคานเข่ามาขอก็ไม่กลับแล้วทีนี้ดูดิว่าใครคานว้าวดูดิว่าใครเป็นคนทำเหมือนกันนะน้อยจุ๊บนี่แหละคือเดอะคิงวันนี้มาเฟียมาหาเมียครับคิงจริงจวยจริงๆเลยล่ะไม่เป็นไรครับผมรอได้ครับผมเลิกงานแล้วผมใส่ชุดโอเคเอาฟิตแล้วไม่เป็นไรครับคุณธนาธรเหลือกี่นาทีครับออฟฟิศน่าจะ6เพื่อนโอเค6นาทีอุ้ยบีบแล้วนะไม่มีต่อแล้วนะไม่มีต่อแล้วนี่ไม่ต่อแล้วนะด้วยนะครับคิดนิดหน่อยคิดนิดหน่อยก็6นาทีเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรอย่าไปรีบอย่าไปรีบอย่าไปซีอย่าไปซีฟาร์มใหม่นะครับมีเวลาคิดเยอะๆรีบอย่าไปง่ายอย่าไปคิดมากแต่ถ้าเกิดยอมปล่อยให้น้องคนนึงแม่งแบบว่าหายไปแสดงว่ามันก็ห่วงกันไม่จริงอ่ะพี่แต่ว่าครอบครัวเป็นยังไงครับเพราะครอบครัวก็ไม่รักกันจริงนี่ไม่แต่เขารักครอบครัวเขารักครอบครัวอยู่แล้วเขารักครอบครัวใช่ก็แค่เอาตัวมาแลกอ่ะไม่ต้องแลกนี่ครอบครัวนี่โอ้ยครอบครัวสุดๆคุณหมีผมยืนยันคำเดิมครับปล่อยผมครับไม่แลกอ่ะยังก็ไม่แลกเหมือนกันอ่ะยังไม่ให้แวมไปคิดถึงครอบครัวเยอะๆเนี่ยครับไม่ของมันสร้างใหม่ได้เว้ยผมอยากจะถามว่าถ้าสมมุติเขายอมสองคนล่ะครับถ้ายอมสองคนสงครามถือว่าไม่จบใช่ครับผมจะไม่หยุดตียังไม่จบอีกเหรอผมจะกดที่ถ้ายอมสองคนสงครามไม่จบผมจะกดทุกที่หัวใจของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่เงินครับใช่หัวใจของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่เงินหรือของผมต้องการตัวคุณทั้งสองคนนะเมียหาอยากได้คืนนะฮะโอ้ยยิ่งตังยิ่งเสียเว้ยสนุกสุดๆเลยฮะเวลานอนแล้วนะก็จะเหลือก็สี่แล้วมั้งสามแล้วมั้งสองแล้วกันมันก็แค่มาอยู่กับผมเรื่องมันคิดยากคิดแย่อะไรขนาดนั้นทั้งที่เคยอยู่อยู่แล้วถ้าอยู่กับคนนะแวมจะไม่ซีเรียสเลยค่ะอยากพูดอะไรก็พูดพูดไปเถอะครับเลยที่นี่เร็วจริงๆเร็วสุดๆคุณจะมาว่าฉันว่าเป็นสเปิร์มไม่ได้นะไม่ใช่มันคือคำชมนะคะโอมาแล้วด่าไปเยอะๆผมถือว่าชมผมชอบใช่ครับสามนาทีแล้วเนอะแต่คำที่ด่าคำหนึ่งมันก็จะมีนะลดไป5วิ10วิเรื่องมันจะไม่ครบจบแล้วครับผมพอไม่จบผมก็จะอยู่เร็วๆตลอดนะตอนคุณเตียวคุณอะผมจะอยู่เรื่อยๆเหลือกี่นาทีครับคุณน้ำหมีเหลือกี่นาทีครับเหลือ4นาทีโอเคคุณน้ำหมีไปทรมาน4
โอเคอนันทาเหลือ4คุณหน้าหมีเหลือกี่ทีครับ7ครับโอเค7กับ4เอ้ยใครว่างไปส่งโรงพยาบาลหน่อยดิเถอะเฮ้ยไปต่อไปหน่อยคนนึงเพื่อนฮาเดสพันแผลให้เฉยทีได้มั้ยเป็นใครดีวะพูดพันแผลให้กูหน่อยได้ป่าววะพูดพันแผลกูได้ป่ะไอ้พูดเอารถไปเลยดีกว่าครึ่งหลอดเดี๋ยวมาช่วยคนนั้นเนาะน่าสนุกน่าหน่วยขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวเอาเงินให้นะเดี๋ยวเขียนนี้ไปเฝ้ากระดาษมานานๆแต่นี้มาเฝ้าเลเวลบ้างจะเป็นไรไปไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกนี่มาเขาแบบขึ้นมาคนนึงไปส่งกูหน่อยยกยอมรถตักปีกเอาเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปเอาคืนไม่ถ้าสมมุติน่ะแบบยอมแบบไม่ยอมอ่ะแบบก็เหมือนฉันคนไม่ไม่มีใครไม่มีใครว่าแบบแบบเลยมันไม่มีใครว่าหรอกก็แบบไม่มีเลือกใครจะว่าอะไรจ๊ะไม่ได้ไม่ครับยังไม่มีทางเลือกตอนเนี้ยอย่างนี้อยู่แล้วครับผมรอวันนี้มานานด้วยแหละไม่เป็นไรน้องชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแม่กำลังคิดอยู่เอาไงดีนะยังไงดีนะสมมติให้คุณหมีเออคนเดียวอ่ะคือยังไงนะใช่มาคุณหมีเออคนเดียวได้ไหมทำไมผมไม่ได้ยินที่เขาคุยอย่างเงี้ยเขาปอบวงอ่ะจะไปอยู่คนเดียวได้ยังไงถ้าไม่งั้นแบบก็ไม่ยอมค่ะถ้าให้หน้าหมีเออคนเดียวหรอใช่ไม่งั้นแบบก็ไม่ยอมแล้วไม่อ่ะผมว่าสงครามมันยังจบไม่ได้ผมต้องการ2คนแบบให้ได้คนเดียวค่ะถ้ามีเออทั้งคนสงครามจะไม่จบพูดอย่างงี้ก็ได้ครับใช่เพราะไม่งั้นถ้าสงครามมันก็ไม่จบนะใช่ๆครับยังต้องคิดระยะยาวด้วยทีนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้นะแต่มันจะได้สร้างจะไม่ให้แบมต่อรองเลยมันไม่ได้แบมนี่ให้แบมต่อรองขนาดนี้แล้วนะไม่ได้ต่อรองไม่มีอะไรให้ต่อรองเลยแบมขอแค่คุณหมีเออคนเดียวปล่อยอนันทาคนเดียวนี่แหละคือการต่อรองของแวมค่ะก็นี่ไงเฮียก็ให้แวมต่อรองอ่ะนี่ไงเราให้ไม่ได้คือยังไงนะแวมจะให้ไอ้หน้าหมีรอดถูกมั้ยไอ้หน้าหมีรอดไม่ใช่ให้อนาถารอดให้อนาถารอดแล้วแวมมาถูกมั้ยใช่แล้วมะลิอ่ะจะยอมปล่อยหน้าหมีหรือไงมะลิไม่อยากปล่อยอ่ะคุณแวมเหมือนที่แวมคุยไว้อ่ะมะลิเท่าไหร่ล่ะครับนี่เราไม่เราเหมือนที่แวมบอกมะลิเลยค่ะแล้วไม่ต้องห่วงนะถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ไปด้วยกันได้มั้ยคะนี่เขามาต่อรองอะไรไม่แต่แม่พูดแล้วนะแม่ไม่ยอมนะถ้าเกิดลูกไปแม่ก็ฆ่าแม่ทิ้งเหอะถ้าสมมติไม่ต้องไปหรอกเชื่อผมดิถ้าสมมติอาเฉิดคือแม่หยุดก่อนชุบอนาถาก่อนได้ไหมจะไม่ทำแล้วเวลามันบีบไม่มีชุบไม่สุดท้ายไม่มีชุบครับอาเฉิดเอามือไปด้วยงั้นก็ปล่อยให้เอ๋ยคู่เลยค่ะคือแบบให้แค่นี้ค่ะคือแบบต้องไปคนเดียวค่ะมารีไม่เกี่ยวผมคุยได้ทั้งวันน่ะเดี๋ยวที่พวกคุณแล้วนอกนั้นก็ปล่อยไปเลยค่ะสองคนที่เอ๋ยไปเลยหนึ่งนาทีแล้วอนาถาทุกคนเงียบแป๊บนึงทุกคนเงียบแป๊บนึงนะอ่ะแวมว่ามาแวมจะแลกอะไรว่ามาแวมแลกกับอนาถาค่ะเปิดวงกว้างด้วยจ้ะให้ทุกคนเขาได้ยินแวมเลิกกับอนาถาแวมแลกกับอนาถาแวมต้องเปิดให้พระเจ้าได้ยินพระเจ้าไม่ได้ยินแวมแลกกับอนาถาไงแวมแลกกับอนาถาใช่ไหมส่วนคุณหมีอ่ะก็คือโอเคให้คุณหมีค่ะแล้วส่งทางมันต้องยุติถ้าสมบูรณ์ไม่ยุติแวมก็ให้ทั้งคู่ไปเลยค่ะโอเคงั้นสรุปว่าแวมเป็นคนเลือกให้ทั้งคู่นะโอเคนะไม่ไม่สรุปไม่ใช่อาเฉินก็คือสรุปว่าไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้โอเคงั้นก็ไม่ต้องเอาค่ะไม่ต้องเอาเฉินจงเจริญเฉินจงเจริญเฉินเฉินน่าจะหมดเวลาแล้วสรุปแล้วไม่ทำสัญญาดีๆหรอให้โอกาสที่ดีนะพอแล้วลูกไม่ต้องแล้วแบมต่อรองได้แค่นั้นค่ะ30วิไม่ทันแล้วตัวเลยปูแบมเวลาอยู่นะ30วิ29แบมต่อรองให้แค่นั้นถ้าอยากได้ชีวิตแบมก็ไปแค่คนเดียวค่ะมาริไม่เกี่ยว25ไม่ทันแล้วพอไม่ต้องแล้วต้องต่อรองไปปล่อยให้หมดหมดแล้วล่ะเวลา23ยอมหน่อยเพิ่งสักนิดนึงโอ้น่าจะ20วิแล้วมั้งคนที่ไม่เกี่ยวหลบด้วยครับ no 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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เราจะปล่อยให้เขาเดินออกไปแบบนี้แหละโอเคเดินออกไปพร้อมกับน้ำตาเนี่ยแหละให้เขาเดือดพร้อมกับน้ำตาไป2คนไปเข้าไปคนเลือกเองนะเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกครับผมที่แท้ก็รักกันไม่จริงนี่วะอนาถาไปแล้วนะเพื่อนโอเคแต่เป็นตามนะอีกหนึ่งไปยังเหลืออีกหนึ่งนะให้ต่อรองแวมมารีไม่ต้องไปพอแล้วมันไม่มีความหมายไม่มีแล้วทำใหม่ได้ทุกอย่างทำใหม่ได้ว่าอนันถาไปแล้วมันไม่มีความหมายอะไรแล้วแหละหน้าหมีแรกกับชีวิตแวมก็ได้นะเอาไหมฮาเดสไปสุดท้ายเอาไหมไม่ซ้อไม่เอาไหมไม่ซ้อนี่เพิ่มโอกาสให้เลยนะนี่อุตส่าห์ให้พิเศษเลยนะนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเคยรักกันมาก่อนนี่ไม่มึงเลิกพูดเถอะมึงเลิกพูดได้แล้วซ้อไม่ต้องเจ๊เจ๊มึงเลิกพูดได้แล้วเราจะรู้กูอีกมึงเลิกพูดได้แล้วแลกกับแวมแวม
ถ้าแวมอยากจบแล้วพอแล้วเฉินยอมได้นะเพื่อแวมเลยเชี่ยเพื่อคนรักเก่าเพื่อแวมเลยถ้าไม่ติดว่าเคยรักกันมาก่อนเฮียไม่ยอมอันเนี้ยเชี่ยเชี่ยให้โอกาสมันมีประโยชน์อะไรอ่ะไปแล้วอ่ะมันจะมีประโยชน์ยังไงอ้าวได้เขาคืนไปนะไม่เอ๋อด้วยนะอ้าวคิดดีๆสยองโอ้นี่เพิ่มเซอร์เรอร์ให้เลยเนี่ยใจดีใจดีสุดๆเลยอ่ะดีไหมเดี๋ยวให้แบมเลือกนะเดี๋ยวค่อยไปตีครับนี่เฮียให้แบมเลือกอีกรอบแล้วนะแต่เฮียเขาบอกให้ปล่อยไปก่อนนะคุณหน้าหมีเหลือกี่นาทีครับ1นาทีโอ้ยคุณหน้าหมีครับ1นาทีแบบว่ายังไม่มีไอ้นี่ใช่มั้ย1นาทีหมดแล้วหมดแล้ว1นาทีสุดท้ายแล้วเหรอบ้ายังไม่ต่อนี่ต่อเวลาเหรอไม่ต่อดิยังไม่ต่อยังต่อยังก็เลย10นาทีอ๋อเหลือ10นาทีเหลือ11นาทีถ้าแวมแรกสงครามก็ยังคงดำเนินต่อหรือว่าจบดีนะกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่คิดเอาแล้วกันแต่ถ้าอยากให้สงครามสงครามมันจะหยุดด้วยใช่ไหมมันไม่หยุดหรอกหยุดหรอกต้องหาเรื่องใหม่มาอยู่สงครามมันจะหยุดไหมสงครามมันจะหยุดแต่อาจจะต้องมีของทงของแถมนิดหน่อยนะเอ้ยแต่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาของดีกว่าเอาแค่คนมาก็น่าจะพอแล้วสงครามมันจะหยุดแน่นะก็ถือว่าครั้งเรื่องที่ผ่านมาเรื่องนี้ถือว่าหยุดให้ไงจ๊ะแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปเขามาหาเรื่องกันอีกมาทะเลาะกันก็ไม่เกี่ยวนะมันไม่หยุดหรอกเชื่อผมสิมันไม่หยุดหรอกไม่หยุดใช่พอลูกไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลิกไม่ต้องยอมไปไม่ต้องปล่อยไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วเนี่ยรับปากแวมว่าหยุดไม่ต้องมาเขียนความต้องกูแล้วไม่ต้องแล้วมึงพอแล้วมึงหยุดได้แล้วมึงหยุดคือคุยพูดแบบนี้ไม่ได้ในเพราะไม่ต้องเฮ้เจ๊ก็เห็นอยู่ว่าคนมันเคยรักกันไม่ต้องคุณหมีเหลือกี่นาทีอ่ะ10คุณหมีแต่คือแวมไม่ได้แวมไม่แค่ชอบข้อเสนอที่ว่าทุกอย่างมันจะหยุดไงใช่ผมรับปากสงครามจะหยุดทันทีสัจจะมันมีในหมู่โจทย์ด้วยมันมีทางถ้าสมมุติถ้าเฉินไม่หยุดแต่ว่าเฉินแลกสังขยาตายกับแบมไหมล่ะได้ดิแต่รับปากแล้วนะว่าเรื่องนี้จะหยุดถือว่าเรื่องที่เคยด่ากันตรงหน้าไอ้ตรงลงอู่รถอะไรเนี่ยถือว่านี่คือเรื่องนี้นะจบเลยที่เราวอกันทั้งหมดอ่ะคือมันจะหยุดแล้วถ้าสมมติมันหยุดแล้วมันต้องหยุดจริงๆนะไม่งั้นก็จะรับปากว่าอยู่จริงๆแต่หลังจากนั้นถ้าเขาจะมาถามเรื่องทะเลาะกันเพราะแวมมาแล้วเนี่ยเอาเขามาหมั่นไส้ให้ทำไงอ่ะไม่ถูกไหมไม่มีทางพวกเขาไม่มีทางที่จะทะเลาะกับอาเฉินอยู่แล้วอ้าวใครจะไปรู้อ่ะเชื่อสิก็ทำไมจริงก็ถือว่าทะเลาะแล้วถูกไหมอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เฮียเป็นคนทำก็ได้เนี่ยแวมมีอะไรก็โทษแต่เฮียทำไมแวมไม่เห็นโทษคนอื่นบ้างเลยก็เหมือนเมื่อก่อนที่เขาโทษแต่เฮียเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนนี้แวมโทษแต่เฮียเหมือนเดิมแวมไม่เคยเข้าข้างสักครั้งถูกไหมมันไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนจนตอนนี้แม่ก็ยังไม่เปลี่ยนเฮ้ยไอ้พวกเราไปรับคนเอ๋อมาคนตรงนี้เรารู้จักกันมาตั้ง 7-8 เดือนไอ้โรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลเก่าแม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่แต่แบบก็เลือกเอาละกันแต่เฉินเปลี่ยนไปนะขอสักทีได้ไหมครับหลบใจเย็นไม่ต้องพอไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขากลับพร้อมน้ำตาพอแล้วไม่ต้องเอาไปส่งกลับไปหรอกแต่เย็นให้ดูเลยว่าเลือกเอาหมายถึงอะไรพีเตอร์หมายถึงจะตีแวมน่ะหรอไม่ใครจะตีเจ๊แวมเขาไม่ตีแวมหรอกเขาจะตีแวมทำไมไม่ดวงใจของพี่ใช่ไหมเป็นไงมีตาหอด้วยมีตาหอด้วยเป็นไงนี่ขนาดแวมไม่ได้เลือกเฮียงเนี่ยเฮียงเลือกแวมเลยคิดดูดิมอวุฒิฮะรักษาชีวิตเอ้าใครไปรับอ่ะเมื่อกี้ไอ้จอนป่ะว่าไงครับเดี๋ยวให้จอนว่าไงเฮียเอาตัวเออมาเล่นดีกว่าเอาไปแล้วก็ป้อนข้อมูลใหม่ไปเลยไม่ต้องห่วงจิตวิทยาที่ผมวางไว้เนี่ยเดี๋ยวห้าตุนครับเดี๋ยวสนุกแน่ไอ้หนุ่ยนี่มึงเครียดจริงๆเลยนะเฮ้ยวางซ้อนไว้หลายชั้นนะคนดูสบายใจได้ไม่ต้องห่วงได้เลยครับนี่ไงผมมีแบบที่อยากให้มันมีแบบที่ผมอยากให้มันเป็นอยู่แต่ผมไม่รู้จะได้แบบนั้นหรือเปล่านะแต่มีแบบที่ผมอยากให้ผมเป็นอยู่ช่วยหน่อยก็ให้เรียกเอาผมเลยชอบจริงๆเลยเล่นกับความรู้สึกคนแบบเนี้ยนี่คนดีใช่ไหมมึง
ป็นไงเป็นไงมีซาวฮอด้วยเฉินด้วยไงไปกี่นาทีครับเดี๋ยวก็รู้คุณได้มีได้กี่นาทีครับปีเตอร์ยังไม่ถามหน่อยโอเคเหลือ7การแล้วนะ7นาทีสุดท้ายไม่มีต่อ7นาทีสุดท้ายไม่มีต่อเป็นไงเฉินมีซาวฮอด้วยเฉินด้วยไงเฉินสุดยอดเลยว่ะกูชอบจริงๆซาวฮอดไม่มีฝนตกด้วยค่ะเฮ้ยไหนเซิร์ฟเซิร์ฟบอกเฮียไหนเซิร์ฟเซิร์ฟอยู่ไหมอยู่ครับเฮียเฮียเร็วไหมเฮียเร็วไหมโอ้ยันเงาสุดยอดชอบว่ะผมชอบอะไรที่เร็วเลยชอบแบบนี้เยอะมากเลยเฮียเร็วมากเลยเฮียคือเดอะคิงชอบจริงจริงทุกคนบอกให้กูเร็วให้ทุกคนบอกให้กูเร็วว่ะกูเร็วว่ะเฮียมั่งเฮียได้อะไรจริงจริงว่ะชอบอ่ะเฮียเฉิดแม่งเบสออฟเฮียจริงเลยคนชมใช่ไหมใช่ผมก็ชอบผมชอบกูคิดดีไม่ได้เลยเฉิดผมก็เป็นคำชมนะครับเจ๊ขอบคุณมากเลยเจ้าแปลกรอหิมะหน่อยดิรอจะได้หนาวๆหน่อยแล้วอีกไม่นานแล้วผมจะหิมะดิแฟกหิมะหิมะอะไรอันนี้แหละโอ้โหขอผ่านด้วยสุดยอดอยากเห็นน้ำฟ้าแรงกว่านี้อยากให้แรงกว่านี้อ่ะเฮ้ยเขาใช่เนี่ยต้องสองเลขหนึ่งแล้วแหละใจดีมากเลยไปกลางรบด้วยเขาด้วยใจดีสุดๆใจดีมากใจดีแม่ให้โอกาสขนาดนี้ใจดีไปไกลๆลูกสาวเจ๊ไปไปแวมเราไม่สบายนะอย่าเดินหนีกูนี่เป็นห่วงเป็นหวัดมายืนใกล้ๆเฮียแล้วเดี๋ยวไม่สบายโอเคไหมจ๊ะคุณหมีเหลือกี่นาที6นาทีคุณหมีค่ะได้ยินไหมคะเอางี้หรือว่าเอางี้ไหมแบบว่าให้แบบว่ากว้างๆเลยเอาไหมให้กางเกงกายแล้วก็แวมมาอยู่คู่กันแล้วอะห้านาทีห้านาทีเอาไหมใจดีไหมใจดีไหมไม่ให้เจ๊กามาด้วยไงไม่เลิศเนาะสงครามมันจะหยุดนะคุณหมีไม่เจ๊กาจะได้ไม่เหงาไอ้อย่างนี้ไงแบบจะไม่เหงาไงเจ๊ดีไหมไม่แล้วแต่คุณเลยคุณแบมลูกมาด้วยเลยนะไม่คุณหมีบอกแล้วแต่แบมเอาเร็วให้เลือกเร็วถ้าเกิดลูกไปฆ่าแม่ทิ้งปะไม่ก็ไม่ได้ให้ลูกมาคนเดียวให้ลูกกับแม่มาคู่กันเลยไงยังไงพูดเลยนะยังไงกูก็ไม่ไปโอเคผมให้เจ๊เลือกเราไม่ไปคุณหมีบอกว่าแล้วแต่แวมไม่ถ้าเกิดลูกไปแล้วลูกเอาลูกชายจะยังผมรู้อยู่แล้วมันไม่มาผมให้เลือกไปแค่ลูกชายแค่นั้นเอหรือว่าน้องมะลิอยากมาแทนครับน้องเช็คมือน้องมะลิอยากมาแทนไหมครับน้องมะลิไปจะเป็นยังไงบ้างคะถ้ามะลิมาเนี่ยให้ดีไหมนะแต่เอามาลิมาก็โอเคนะเอามาลิมาก็ได้แล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะกินโคตรมันเลยว่ะว่าไงนะจ๊ะจะไม่ได้รับสัญญาณไปกับผมด้วยนะคือถ้าแวนบอกมาลิไม่มาลิก็ต้องไม่เพื่อนเฮ้ยมึงนี่เลวตุ๊ดสุดเลยนะเนี่ยแล้วมารีต้องใส่ชุดขาวแล้วอยู่กับผมตลอดเวลาโอ้โหมาแล้วต้องเดินม้าแบบบอยแบนด์ปล่อยผมเถอะง่ายที่สุดสงครามไม่จบนะแต่สงครามไม่จบไม่ต้องจบไม่ต้องจบแล้วก็ไม่จบครับไม่จบแล้วไม่จบก็ไม่ต้องจบใช่โอเคไม่ต้องอะไรแล้วยาวๆแค่นั้นแหละที่รักเราใส่ใจดีๆดิจ้าคิดเยอะๆคิดเยอะเร็วๆคิดเยอะๆเลิกพูดเถอะเลิกเกลี้ยกล่อมลูกกูได้แล้วผมไม่ได้เกลี้ยกล่อมนี่เจ๊ไม่ต้องพูดแล้วเฉินจะเลี้ยงลูกแวมดีเหรอคะเลี้ยงดีจ้ะทำไมเลี้ยงไม่ดีล่ะไม่ต้องแวมไม่ต้องพูดเลี้ยงแวมดีจะตายใช่ไหมอย่าใช้คำว่าเลี้ยงดีเลยที่ผ่านมายังเลี้ยงไม่ได้เลยซ้อไม่ดูแลไม่ได้เลยซ้อไม่ต้องคำเดียวไม่ต้องพูดไปอยากพูดอะไรก็พูดผมไม่คุยกับหมาข้างกระดานแล้วคุณระวังหมากจะเป็นม้าในวันหน้าแล้วกันเดี๋ยวห้าในเก็บห้าตอนนั้นไม่มีปัญหาเพราะผมชอบดูดม้าอยู่แล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยว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 กูเหรอเฮ้ยใจเย็นเต้ยใจเย็นใจเย็นพูดอย่างนี้กับเฮียกูเหรอใจเย็นใจเย็นน้องชายใจเย็นใจเย็นพูดอย่างนี้กับเฮียเหรอแฟนเฮียมาคุยด้วยนะแฟนเฮียกูน่ามีเหลือกี่นาทีครับแฟนสามสามนาทีสุดท้ายไม่ต่อแล้วแบบว่าไงจ้าแบบว่าไงจ้าแฟนฟังนะถ้าแวมไปแม่งคือทางตันเว้ยไม่ตันสิไม่ต้องดูแลดีไม่แต่ถ้าเราสู้อะต่อให้สงครามมันยังไม่จบอะ
เรามีทางเลือกเรามีแพ้มีชนะต่อให้มันจะสลับกันไปหรือมันจะแพ้ไปตลอดเฮียแค่อยากได้หัวใจของเฮียกลับมามาผิดยังไงไม่ได้หรอกอาเฉินที่รักจ๋าเฉินมีหัวใจด้วยหรอมีสินี่ไงหัวใจของเฉินก็อยู่ไม่ได้เฉินถ้าไม่เคยเอาหัวใจมาแลกอ่ะก็ไม่ได้กลับไปหรอกนะหัวใจอ่ะก็ใช่ไงก็ใช่ไงแล้วมันควรจะแลกเหรอแล้วไม่รักเงี้ยแล้วเหรอแม่แบมบอกสิแบมไม่รักเงี้ยแล้วเหรอ1นาทีไม่ทันแล้วนะลงมาไล่พัดผ่านมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฉินต่อให้แบมรักก็เฉินแทบตายยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้น1นาทีนะเร็วๆๆที่รักตัดสินใจเร็วๆๆๆ1นาทีเร็วๆๆๆๆเร็วๆแบมมานี่ยังยอมยุติสงครามไม่ด้วยนะนี่ให้เฉพาะแบมคนเดียวเลยนะไอ้เจ้าเฮียไม่รักแวมหรือว่าไม่ใช่คนเคยรักกันมาก่อนนี่ไม่ยอมให้นะเนี่ยแต่ถ้าแวมไม่ไปอ่ะไม่ต้องจบมันไม่จบอยู่แล้วยังไม่จบปล่อยไม่จบอยู่แล้วมันไม่จบอยู่แล้วแวมมันไม่จบให้ปากมันไม่มีทางแวมไปมันก็ไม่จบอยู่แล้วแวมยังเชื่อลมปากจากผู้ชายคนนี้อีกเหรอใช่เร็วเร็วเร็วคนนี้แลบลิ้นมามีลิ้นสองแฉกมีสามแฉกด้วยสามสองแฉกแม่งกากไปพญานาคเหรอเออกูโมมาเบนมีเบนว่าไงจ๊ะแบมจ๋าเร็วๆ1นาทีเร็วๆเร็วตัดใจเร็วเนี่ยสัญญาเลยว่านี่คือแบบไม่ตีแล้วหลังจากวันนี้ไม่ตีแล้วไม่อะไรวะเจ๊ให้เขามาอยู่ให้เขาเลือกเองสิไม่คุณน่าหนีแล้วกี่นาทีครับมันไม่มีทางจบ1โอเคก็ไม่จบสุดท้ายพระเจ้าอยู่ตรงนี้แค่แบมพูดว่าโอเคแบมจำสัญญาตายกับมาเฉินพระเจ้าเก็บเสียงปุ๊บจบสัญญาเป็นอันเริ่มต้นไม่แวมไม่จะบอกแล้วถ้าเกิดลูกทำลูกฆ่าแม่ทิ้งด้วยแวมเชื่อคำเขาจริงๆเหรอที่บอกว่าสงครามทุกอย่างมันจะจบอ่ะแค่แวมพูดว่าแวมยินยอมที่จะทำสัญญาตายกับอาเฉินแค่นั้นไม่แวมจบมันไม่จบหรอกมึงมันไม่จบหรอกเร็วเฮ้ยอย่าตัวนี้พาเพื่อนใหม่มาเร็วไม่แต่ถ้าครั้งหน้าทะเลาะกันอีกอ่ะเฮ้ยใครวะมันก็จะทะเลาะกันไปเรื่อยๆนี่แหละพอแล้วเต็มใจแวมแล้วใครจะมาฟังเลยนะฟังเนี่ยครับเต็มใจเว้ยเพื่อนใหม่มาครับเนี่ยไอโอมครับนี่ไอโอม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 เนี่ยเพื่อนผมหายไปนานไอโอมตะลือตกบ้านไอโอมตะลือตกบ้านแวมไม่จบก็ไม่จบดีๆกันไปนี่แหละแต่ไม่ให้แวมไปแต่ยังอยากได้หัวใจยังคืนกลับมานะแวมจ๋าไม่แต่ถ้าข้อเสนอมันดีกว่านี้แวมก็อาจจะคิดนะแต่แบบไม่ดีหรอดียอมยุติสงครามให้เลยนะไม่เป็นไร20วิแล้วจบแล้วมันจบแล้วเร็วๆแค่แวมแล้ว10วิมันจบแล้วมันจบแล้วแวมจบแล้วไม่ถ้าเฉินบอกว่าจะไม่แตะต้องอีกอ่ะแวมจะตอบตกลงทันทีเลยโอเคยังรับปากว่าจะไม่แตะต้องหน้าหมีแม่ไม่ยอมไม่ทันแล้วเนี่ยทำหน้าเล่นลิ้นแบบเล่นลิ้นทำหน้าก็ไม่เรียบร้อยเฮ้ยไปรับดิไปรับคนเดิมไอ้จอยไปรับดิไปไอ้จอยไปรับไปรับพวกเราไปรับไปรับไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไปไม่เอานะรับแล้วไม่ต้องแล้วพอแล้วเพราะเฉินไม่มีหัวใจไงหัวใจยังให้แบมไปแล้วไงจ๊ะไม่เจออย่างไรไม่ไปรับตะลือบอกให้นะไปรับตะลือเฉินอะไม่ควรพูดเรื่องความรักพูดเรื่องหัวใจด้วยซ้ำอะอยากจะต้องขวดเป็นเนาะฮัลโหลอยากจะด่าเร็วมารับตะลือเร็วเฮ้ยไม่ได้ด่าเลยผมเร็วได้กว่านี้อีกอย่างนี้แหละเราปวดหัวอย่างนี้แหละโอเคแล้วก็เลือกอาจารย์ที่รักจ้าชินโอมแล้วก็ชินไอโอมเอาตะลือก่อนนะเดี๋ยวเอาตะลือมาให้นะโอมทำไมไม่ใช้ใจแลกใจตะลือไม่นะโอมจะได้ตกแม่นอีกเลยมันทำได้มากกว่านี้จะได้ตกแม่นอีกเลยที่รักจ้าเห็นแต่คำพูดแล้วก็ลมปากเนี่ยที่ให้โอกาสที่รักแล้วให้เรากลับมารักกันก็ไม่เอาเราจะได้กลับมารักกันดูดดื่มมันไม่ใช่ความรักอะเฉินได้ครับเฉินเหมือนปีศาจเลยธรรมดาไม่ปีศาจลูกถือว่าชมถือว่าชมนะขอบคุณมากเรียกว่าซาตานครับชมอยู่แล้วครับปีศาจมันยังมีหัวใจบ้างแต่นี่มันเลวกว่าปีศาจเฉินไม่เหลือเขาเดิมแล้วอะก็ผมเลวไงผมเลวได้กว่านี้ก็นั่นแหละแล้วคิดว่าครอบครัวจะปล่อยให้แวมไปอยู่หรอนี่แหละนิวเฉินเอางี้แล้วถ้านิวเฉินก็ไม่ต้องมีแวมหรอกกลับไปแล้วจริงเหตุการณ์วันนี้นะไม่เหตุการณ์วันนี้มันทำให้แบมคิดได้หลายๆอย่างเลยเว้ยถ้าทะเลาะอะไรกันครับเนี่ยรักแบมขนาดนี้แบมยังไม่เอาเลยไม่เลิกพูดเถอะเขามารักลูกผมเลิกพูดได้แล้วต้องมีอะไรแล้วไม่ต้องตายแล้ววันนี้ขอวันนี้ขอมาพูดทุกคนนะจากเนี้ยพวกมึงไม่ต้องคุยดีกับกูชุดขาวอ่ะไม่เล่นกับพวกมึงแล้วเจ๊จะไปใจร้ายใจไม้โอมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอมจำได้เอางี้ละกันวันนี้ผมเหลือผมใจดีแล้วกันผมให้กลับไปแบบไม่มีรอยแผลอะไรเลยเฮ้ยทุกคนเราปล่อยให้เขากลับแบบไม่มีรอยแผลเลยนะใครมีรถไปส่งเขาด้วยโอเคครับ
แต่ถ้าเจอกันข้างนอกหลังจากนี้ผมถือว่าผมไม่ให้เกียรติเหมือนกันแฟก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 ครับเอาคนเที่ยวดีกว่าคนที่ไปเมื่อกี้เฮ้ยเราตะลือนะเขาไปแล้วตะลือกับแม่ตะลือตะลือเขาไปแล้วอ่ะเฮียนี่โอมนะเฮียมีทางได้ใจเลยอ่ะนี่โอมเหรอโอมนี่ไงจะทำไหมโอมอ่ะมันไม่ต้องมาบอกกับผมแล้วใครมีกับมันอ่ะจะไปถือไว้ไหนตะลืออ่ะทำไมทุกคนพูดอะไรกันผมปวดหัวเราชื่อโอมไงเราชื่อโอมเราชื่อโอมในเดียวกันเราชื่อโอมที่เราปวดหัวเราวิ่งไปเราวิ่งหนีเราวิ่งหนีใช่เอ็งชื่อโอมก็บอกเป็นหัวใช่เอ็งวิ่งเข้าไปรับตะลือยังอยู่นะเอ็งชื่อโอมอยู่ตะลือด้วยเดี๋ยวเราจะมาตะลือไหมเดี๋ยวเราตะลือก่อนเดี๋ยวเราตะลือก่อนใช่เราตะลือแป๊บเดียวเราชื่อโอมเราชื่อโอมใช่ใช่รอเดี๋ยวตะลือมาด้วยรอก่อนเอ็งชื่อโอมนะโอมโดนฝนนะโอมหนาวโอมโอเคนี่กางร่มให้โอมหน่อยกางร่มให้โอมกางกางกางยองกันรักกันอยู่แล้วครับใครเรียกโอมเมื่อกี้แวมเองแวมคือคู่แข่งนะคู่แข่งของโอมไม่ใช่โอมโอมจำได้ไหมโอมที่ผมบอกเขาเมื่อกี้โอมโอมที่ผมบอกโอมเมื่อกี้ว่าเขาหลอกโอมฟังผมโอมจะรู้ได้ไงใครพูดจริงเมื่อกี้ว่าใช่โอมอยากได้หัวใจผู้หญิงกับผู้ชายก่อนโอมอยู่กับเจนอะโอ้ยโอมผมดูแลโอมขนาดนั้นโอมก็ปวดหัวอยู่แล้วล่ะดูชุดก็รู้แล้วโอมผู้หญิงดูชุดก็รู้แล้วใช่ครับกางกางร่มไม่ขนาดนี้แล้วอ่ะโอมโอมคิดว่าใช่เฮ้ยไปรับตะลือมาดิใครไปรับโอมมาใครไปตะลือกันมาตะลือกันมาตะลือกันมาใครเป็นคนให้โอมใช่ตะลือกันแล้วใครพาโอมไปเปลี่ยนชุดแล้วใครพาโอมมามีอะไรกินข้าวกินเนี่ยทุกคนรักใช่ไหมครับใช่ไหมครับเฮ้ยปล่อยคนของเขาคืนไปเธอแค่นี้พวกเขาก็จุกแล้วไม่ได้ไม่มีไม่มีนี่เป็นคนของใครคนของเขาโอมอ่ะคนของเรานี่เป็นคนในแก๊งหมดปวดหัวอย่างนี้คนในแก๊งหมดปวดหัวด้วยเฉินทำอะไรก็ทำหลอกเขาได้หลอกเขาได้แต่ชาติเนี้ยแบบไม่มีทางกลับไปแน่นอนเห็นไหมโอมผมบอกแล้วว่าเขาอยากได้ความรักคืนเห็นไหมเห็นไหมโอมโอมดูไว้นะโอมเขาเป็นคนไม่ดีเหรอรักจ๋าไม่กลับรถเฮียอยากจะไปส่งไหมไม่อ่ะไม่เอาหรอคุณเฉินเอารถเอารถไปเอารถเอารถคุณพาไปคุณเชิญจ่าจ้าแล้วเปียกฝนเนาะมาเร็วมายืนนี่มาคิดว่าตัวเองมีค่าขนาดนั้นเลยหรอเฮียไม่ได้คิดว่าตัวเองมีค่าเข้าใจคำว่าไม่มีผลต่อความรู้สึกแล้วป่ะแล้วแต่งั้นจ้าที่รักยังไงเฉินจะไม่มีทางได้แบมกลับไปแน่นอนโอเคให้เฮียไปส่งไหมจ้าไม่ต้องเอาไหมปิดประตูให้เนาะโอเคให้เฮียเดินออกไปส่งไหมข้างนอกเอาไหมที่รักจ๋าไม่ต้องมะลิขึ้นรถเอาแม่เดี๋ยวไปส่งโอ้ยโอ้ยโอมเจ็บเดี๋ยวโอมเจ็บปล่อยให้ปล่อยโอมเจ็บโอมอย่าไปตีโอมเขาเขาโอมแม่เขาอุ้มเขาอุ้มโอมอยู่ปล่อยให้ปล่อยเลยปล่อยโอมปล่อยโอมปล่อยโอมโอ้ยโอมลงนี่บอกดีนะเจ็บเนี่ยเห็นไหมเอาคนในแก๊งผมไปได้ไงมาทำน้องชายผมได้ไงเจ้าคนในแก๊งผมไปได้ไงเขาก็ได้แค่วันเดียวแค่นั้นแหละบายบางต่อเวลาให้บางโอมมาโอเคจ้าที่รักจ๋ายังไม่ที่รักยุติสงครามได้นะต่อให้ต่อเวลาไปก็เท่านั้นน่ะเพราะแบบก็ไม่ไปอยู่ที่รักยุติสงครามได้นะที่รักยังยุติสงครามได้เสมอนะว่าไงจบแล้วอ่ะยังไม่จบสิยังยุติสงครามได้อีกนะหน่อยดิหัวใจแบบหายไปหมดแล้วมันไม่หายหรอกมันอยู่ที่เฮียไงจ๊ะไม่ไม่เฮียหลงตัวเองได้โปรดสรุปยังไงเฮียยังยอมให้แบมอยู่นะเนี่ยนี่เฮียยังยอมใจดีให้แบมอยู่นะเนี่ยนี่แบบก็ไม่ต้องแลกกับอะไรเลยนะมันแลกไปแล้วไงคุณมีการอนาทานไงแล้วคิดดูว่าหลังจากนี้ไม่มีอาวุธมันจะอยู่ลำบากขนาดไหนถ้าแบมมาเนี่ยเฮียสัญญาว่ายุติเลยนะจะขี้รถว่างไหมแบมจะยอมต่อเมื่อจะไม่แตะต้องครอบครัวแบมอีกทางโรงพยาบาลเฮียรับปากได้ไม่ยอมไม่แตะต้องได้ได้แต่ถ้าครอบครัวแบมเนี่ยมาด่าเนี่ยไม่ต้องรู้ไม่ต้องแล้วก็ไปไม่ได้แล้วถูกไหมเอามันไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วพอเลิกพูดใช่ไหมมาลีรักจ๋ามาลีขึ้นรถเจ๊คุยกับแฟนผมไม่ได้หรือไงคุยกับภรรยาผมไม่ได้หรือไงไม่ใช่แฟนลูกกูแล้วแม่ขึ้นรถสรรพนามเปลี่ยนไอ้เหี้ยสรรพนามเปลี่ยนกูไม่ใช่แฟนลูกแล้วเออผมก็แค่คุยกับไอ้นี่ไงลูกแม่ไงไม่ใช่เหรอจ๊ะเลิกเกลี้ยกล่อมผมแค่คุยกับลูกแม่เองไม่จะเป็นอะไรเลยนะพูดเออหรอโอเคแม่เสียดายจังเลยไปแยกย้ายไปเจอกันหลังก็ได้ปะเฮ้ยไปหาตะลือด้วยตะลือมาด้วยตะลือช่วยเนี่ยไอ้นุ้ยตะแม็กตกบอลมีศิลาไปไหนอ่ะไม่มาลุงตกบอลแล้วก็เลยไม่มาวันนี้โดดทีใส่หมวกโดดทีไปไงหอยหอมต้องดีอ่ะต้องดีโดดทีต้องดีน้องชายโดดทีไม่ค่ะหรอก
ให้หอมไปกับพี่จอนก็ได้